ช่วงมาดามตวงรีเฟรชสนับสนุนโดยไทยยูเนียนกรุ๊ปวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของพริกค่ะหนึ่งในเสน่ห์ของอาหารไทยนี่ก็คือพริกค่ะต้องบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็โปรดปรานอาหารรสเผ็ดจัดเช่นเดียวกันกับบ้านเราแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เราขอเจาะลึกถึงพริกของเมืองไทยค่ะพริกนะคะมีต้นกำเนิดที่ทวีปอเมริกาค่ะและเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าพริกแต่ละชนิดเนี่ยเหมาะสมกับอาหารอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาดามตวงจะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าคุณผู้ชมรู้จักพริกหยวกใช่ไหมคะพริกหยวกหรือพริกหวานจะเป็นพริกที่รสชาติไม่เผ็ดทานได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กสามารถที่จะไปผัดไปเป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆเช่นเอาไปแต่งให้สีสันสวยงามนะคะอันนั้นคือพริกหวานส่วนเจ้าพริกที่เราเอามาทำเป็นน้ำจิ้มหรือให้รสชาติอันนี้ขาดไม่ได้เลยคือพริกขี้หนูจะมีตั้งแต่พริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กๆแบบนี้ค่ะเรียกว่าขึ้นชื่อไปทั่วโลกเลยเพราะว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยมีความเผ็ดแล้วก็ความหอมส่วนพริกที่นิยมกันมากสมัยนี้ก็คือพริกจินดาแบบนี้เป็นพริกแดงเม็ดใหญ่ก็มีความเผ็ดไม่แพ้กับพริกขี้หนูเช่นเดียวกันค่ะทีนี้คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพริกแต่ละชนิดเนี่ยอะไรเหมาะสำหรับเมนูอะไรใช่ไหมคะมาดามตวงบอกทริคง่ายๆนิดเดียวค่ะพริกขี้หนูเนี่ยค่ะมีความเผ็ดใช่ไหมคะในเมื่อเราต้องการความเผ็ดร้อนอาหารที่เผ็ดจัดใช้พริกขี้หนูเลยค่ะแต่พริกขี้หนูให้ความหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตำน้ำพริกกะปิค่ะแนะนำค่ะว่าพริกขี้หนูและถ้าใช้ทั้งก้านเนี่ยแหละค่ะความหอมของเขาเนี่ยสุดยอดเลยค่ะส่วนเจ้าพริกเหลืองค่ะมาดามตวงเอามาใช้ในวันนี้เพราะว่าพริกเหลืองเนี่ยมีความเผ็ดน้อยกว่าพริกขี้หนูค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในพริกเหลืองเนี่ยเขามีความหอมเฉพาะตัวของพริกเหลืองเขาค่ะเอามาใช้กับอาหารทะเลเนี่ยเขาสามารถที่จะดับกลิ่นคาวได้นะคะแล้วก็พริกเหลืองค่ะถ้าเราเอาไปใช้กับพวกน้ำจิ้มเป็ดพะโล้เนี่ยพริกเหลืองเนี่ยเข้าได้เลยเพราะว่าพริกเหลืองมีความหอมที่จะสามารถดับกลิ่นคาวกลิ่นสาบนั่นเองค่ะวันนี้มาดามตวงจะเอามาทำน้ำจิ้มค่ะพูดถึงเรื่องพริกแล้วเนี่ยคุณชมทราบไหมคะว่าการปลูกพริกเนี่ยเขาใช้ยาฆ่าแมลงเยอะมากค่ะเพราะว่าแมลงต่างๆนอนชอบกัดกินพริกนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เอาพริกมาแล้วก็ล้างแค่น้ำเปล่าแล้วก็เอามาใช้ปรุงอาหารเลยเนี่ยโปรดระวังนะคะคุณจะได้รับสารยาฆ่าแมลงเข้าไปในร่างกายของคุณด้วยถ้าทางที่ดีนะคะแช่น้ำ10นาทีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าเขามีวิวัฒนาการค่ะในการที่จะใช้น้ำยาล้างผักค่ะสามารถที่จะล้างผักล้างผลไม้ล้างเจ้าสารตกค้างสารเคมีในพริกผักผลไม้ได้สะอาดแม้กระทั่งไข่พยาธิก็ยังล้างออกค่ะโอ้โหไข่พยาธินี่ถ้าทานเข้าไปในร่างกายมันก็ไปก่อตัวทำให้สุขภาพเรามีปัญหาอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นล้างพริกแล้วก็แช่ไว้เลยค่ะ10นาทีค่ะน้ำขนาดนี้ค่ะครึ่งลิตรเราใส่เข้าไปแค่ 2-3 ปั๊มพอแล้วแค่นี้ค่ะแล้วก็นี่ล่ะค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วผักชีเช่นกันค่ะเราแช่ไว้เลยค่ะน้ำยาล้างผักผลไม้ 100% แบบนี้ค่ะเขาทำจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะโดยทำจากมะพร้าวและข้าวโพดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวค่ะและสามารถที่จะใช้ในการล้างขวดนมก็ได้ค่ะโอ้โหประโยชน์แบบนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะเราแช่เอาไว้10นาทีค่ะและล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนใช้อีก1รอบก็เป็นอันว่าปลอดภัยไร้กังวลแล้วค่ะและเมื่อครบ10นาทีแล้วค่ะเราก็จะเอาไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งค่ะและกลับมาพบกันช่วงหน้ามาดามตวงคุยซีนค่ะ